สถานการณ์ในตลาดทุนยังไม่ดีขึ้นนะครับและยังปรับตัวลงสร้างจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันจันทร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเรียวกว่าเปิดรับสัปดาห์ใหม่หุ้นถล่มทาลายนะครับเพราะผลกระทบจากความวิตกกังวลสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล และกลุ่มนักรบพามัดซึ่งมีแนวโน้มว่าจะปะทะปะทุดูเดือดและอาจจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามขยายวงนักลงทุนก็เทขายไม่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับเทขายหุ้นทิ้งทั่วโลกแดงฉานไปหมดกระดานหุ้นของเรานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างชั่วโมงซื้อขายนั้นลงไปลึกถึง34จุด ตามสุดที่1,416จุดครับก่อนที่จะด,ดีดมาปิดที่1,427จุดก็ตกลงลงไปละย23.64จุดวันเดียวนะแม่เกือบหลุดไปแต่ที่1,400จุดเลยความจริงสถานการณ์ตลาดหุ้นยังไม่น่าไว้วางใจครับนอกจากสงครามแล้วยังมีภาวะเศรษฐกิจซบเซาการท่องเที่ยวที่หวังว่าจะฟื้นและเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวด้วยแล้ว แต่ว่าพอเกิดสงครามเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่อยากจะเที่ยวอะ่ะเงินน้อยแถมกัวงวลเรื่องความปลอดภัยอีกนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วมีนโยบายดีๆกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นโยบายบางนโยบายก็ถูกต่อต้านเช่นเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาท ที่จะแจกนะครับใช้เงินประมาณ5 6 0 0สนล้านถูกต่อต้านอย่างหนักไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะประกาศนโยบายไปแล้วทำก็เผชิญกับกระแสต่อต้านไม่รู้จะเจออะไรบ้างการเมืองก็ไม่นิ่งครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรามาสที่3ที่กำลังทยอยประกาศออกนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินกันแล้วว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นตลาดได้เพราะว่าไตรามาสที่ส ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่ค่อยดีนะักสถานการณ์รอบด้านครับมันบ่งที้ว่าหุ้นยังไม่น่าไว้วางใจมีโอกาสลงไปแตะที่1,400จุดและจริงๆแล้วนักลงทุนรายย่อยควรจะถอยออกจากตลาดยกตรงขาวโยนผ้ายอมแพ้พอแค่นี้แต่ปรากฏว่านักลงทุนรายย่อยยิ่งลงยิ่งซื้อครับ นี่ตั้งแต่ต้นปีซื้อสะสมไปแล้ว1,900ล้านครับและเมื่อวันจันทร์น่ะยังเข้าไปซื้อ3,226ล้านสวนหมัดกับฝรั่งที่ขาย2,900ล้านคำนี้มาดูเหตุผลครับหลายย่อยทำไมใจกล้าขนาดนี้แน่นอนครับการเข้าไปซื้อต้องมองว่าหุ้นเนี่ยลงมาต่ำแล้วและไม่น่าจะลงไปลึกกว่านี้มากเท่าไหร่และลงมาขนาดนี้มันล่อใจอ่ะ เข้าไปลุ้นนะครับถ้าสถานการณ์สงครามเนี่ยคลี่คลายคุณพร้อมจะเด้งทันทีเด้งกันทั้งโลกด้วยแล้วของเราเนี่ยลงมาลึกแล้วมันมีโอกาสที่จะดีดกลับแรงซื้อเพราะความหวังซื้อเพราะอยากได้ลุ้นราคาหุ้นลงมาต่ำันจูนใจจูงใจราคาหุ้นหลายตัวไม่ได้เห็นฮะลงมาต่ำจนไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วมันก็อดใจไม่ได้คราวนี้แหละครับ นักลงทุนรายย่อยคิดผิดหรือคิดถูกมันต้องดูสถานการณ์ตลาดหุ้นนะครับซึ่งถ้าสงครามที่คลายไม่ลุกลามบานปลายและราคาหุ้นลงมาตอบรับซึมซับรับข่าวร้ายสงครามไปหมดแล้วมันก็มีโอกาสาดีดกลับได้เหมือนกันและถ้าดีดกลับนะครับก็จะดีดแรง เหมือนขาลงอ่ะล้วถ้าคุณเด้งกลับรอบนี้ครับรายย่อยจะร่ำรวยกันละเก็บเกี่ยวผลกำไรเต,ต็มไม้เต็มมือได้ดีดกลับหรือไม่เดี๋ยวดูกันนะครับไม่กี่กจใจล่ะได้วัดกันละว,ว่านักลงทุนที่ไปเสี่ยงดวงวัดดวงเข้าไปช้อนทุนในช่วงขาลงจะร่ำรวยหรือจะไปอยู่วัด วันสองวันนี้มีคำตอบสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่กินดีหมีหัวใจเสือเข้าไปช้อนหุ้นท่ามกลางภาวะสงครามสวนพันปืนโดยเฉพาะช้อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสามพันกว่าล้านหุ้นดีดเมื่อไหร่ก็เตรียมนับเงินนับกำไรกันได้เลยครับแต่จะดีดกลับหรือไม่อย่างที่ว่าวันสองวันสรุปผลครับ